แต่อีกคนหนึ่งที่บอกกับพวกเราและผมรู้สึกว่าตื้นเขินขัดใจเป็นยิ่งนักเธอชื่อว่าอังคณานีละภัยจิตครับนางอังคณานีละภัยจิตปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาก่อนหน้านี้เธอร่วมอยู่ในคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของสภาผู้แทนราษฎร กรณีรวมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่จะนิรโทษกรรมเหมารวมมาถึงความผิดมาตรา112หรือไม่ท่านผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีๆมีความพยายามที่จะเหมารวมมานิรโทษ112ด้วยนะครับคุณอังคณานีลัภัยจิตบอกว่าในกรรมธิการเนี่ยนะครั ความเห็นถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายและเป็นอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกของการประชุมกรรมธิการแล้วค่ะมีทั้งคนที่ไม่ว่าจะอย่างไรก็จะไม่รับการนิรโทษกรรมคดี1นึเลยและกลุ่มที่มองในลักษณะที่ว่าควรเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้มีเจตนาหรือตั้งใจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันคนกลุ่มหลังนี้ก็อยากให้นำเข้ามาพิจารณาด้วย นางอังคณาบอกว่ายอมรับว่าคนที่โดนคดีมาตรา112มีจำนวนหนึ่งที่มีลักษณะพยาบาทอาฆาตมาตร้ายจริงๆแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่อาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้ตั้งใจจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายส่วนตัวจึงมองว่าควรพิจารณาเป็นแต่ละรายแล้วก็ไปยกตัวอย่างกรณีคนที่แต่งชุดไทยแต่ถูกโทษจำคุก3ปีจึงมองได้ว่าเขาอาจจะพลั้งเผลอไปถ้าให้โอกาสเขาได้กลับมาในสังคม เชื่อว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ดีกว่าไปติดคุกอันหลังเนี่ยครับที่ผมรู้สึกว่าคุณอังคณาตื้นเขินสักจะพูดไม่หาความรู้ไอ้คดีแต่งชุดไทยไม่ได้เข้าคุกเพราะแต่งชุดไทยครับคุณอังคณาเข้า Google ครับแล้วพิมพ์คำว่าคำพิพากษาคดีแต่งชุดไทยสมองจะได้มีเชื้อความฉลาดซึมเข้าไปอยู่ในนั้น แล้วมันจะกลั่นออกมาเป็นคำพูดที่แหลมคมและรอบคอบกว่านี้ครับที่ผ่านมาผมถือว่าคุณอังคณายกตัวอย่างมัก,ก่า้ไม่หาข้อมูลช่วยห่วยเอาอย่างนั้นก็แล้วกันทีนี้ก็จะเลยให้ความรู้แก่คุณอังคณาขออนุญาต educate คุณอังคณานิดหนึ่งครับคุณอังคณาคดีแต่งชุดไทย ไม่ได้ผิดมาตรา1้อเพียงเพราะเขาแต่งชุดไทยสารท่านไม่ได้ตัดสินอย่างต่ำตื้นช่วยๆมักง่ายอย่างในมุมมองของคุณอังคณาเลยครับถ้าคุณอังคณาจะค้นข้อมูลเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งเราจะเห็นหยักสมองของคุณอังคณามากกว่านี้มีประสิทธิภาพดีกว่านี้และไม่พูดช่วยๆโง่ๆตื้นๆมักง่ายและมีผลกระทบต่อสังคมแบบนี้ ถ้าคนที่มีตําแหน่งทางการเมืองอย่างคุณอังคณายัางทํางานตื้นๆช่วยๆมักง่ายแบบเดิมบ้านเมืองชิปหายครับหลักการของบ้านเมืองชิปหายแน่ทากันบ้านเพิ่มครับถ้าคุณอังคณาค้นข้อมูลจะเห็นพฤติการในคดีพฤติการหมายถึงว่าการกระทําและบริบทแวดล้อมทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ใส่ชุดไทยแล้วถูกจับประเทศบ้านที่ไหนวะใส่ชุดไทยแล้วถูกจับแค่นี้สมองไม่เกิดความเฉลียวขึ้นบ้างเลยเหรอ และตำแหน่งขนาดนี้ไม่คิดจะหาข้อมูลก่อนพูดก่อนให้สัมภาษณ์ช่วยๆเลยเหรอคุณอังคณาครับพฤติการในคดีโคตรจะส่อเจตนาชัดเจนเลยมันไม่ใช่ความพลั้งเผลอแบบที่คุณอังคณาบำเพ็ญตนเป็นนางเอกเป็นแม่พระเป็นเทพธิดาแล้วก็เกิดความห่วงใหญ่ถึงขั้นยกตัวอย่างคดีนี้ซึ่งถือว่าใช้ไม่ได้ห่วยมากช่วยมากมักง่ายมากขาดความ รับผิดชอบเพราะไม่ศึกษาเนื้อหาของคดีครับผมจะเล่าให้ฟังคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่สีลมจําได้ไหมว่าที่เขาไปชุมนุมกันทะลุแก๊สทะลุวังอะไรของเขาเนี่ยนะครับคุณอังคณาเรียกคดีนี้ว่าแต่งชุดไทยเอาละสื่อบนชนก็เรียกแบบนี้คนทั่วไปก็เรียกแบบนี้ความผิดจําคุกสามปีฐานร่วมกัน หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อกษัตริย์และราชินีในลักษณะล้อเลียนเสียดสีเชิงตลกขบขันไม่ให้ความเคารพโดยมีรายละเอียดในคำพิพากษาของสารตอนหนึ่งซึ่งเป็นตอนสำคัญที่อังคณาต้องอุทิศสมองของตัวเองไปอ่านดูบ้างสารพิเคราะห์แล้วเห็นข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าจำเลยกระทำการตามที่โจทบรรยายฟ้อง ก็คือจำเลยแต่งกายด้วยชุดไทยสีชมพูถือกระเป๋าสีทองเดินไปบนพรมแดงโดยมีชายสวมชุดไทยราชประแตนนุ่งโจงกระเบนถือร่มให้ในลักษณะบังให้จำเลยเดินตามหลังและมีหญิงอีกคนหนึ่งสวมชุดลายดอกเดินอยู่ข้างหน้าในมือข้างหนึ่งถือพานทองมืออีกข้างถือโทรโคงเปิดเพลงมาร์ช ราชวัลลบขณะที่จำเลยเดินไประหว่างนั้นมีเสียงผู้ชุมนุมตะโกนว่าพระราชินีทรงพระเจริญพระราชินีสวยมากผู้ชุมนุมบางคนที่นั่งอยู่ข้างพรมแดงแสดงอาการหมอบกราบไปกับพื้นและยื่นมือไปจับข้อเท้าของจำเลยต่อมามีพวกของจําเลยซึ่งเป็นเยาวชนแต่งกายด้วยเสื้อยืดกล้ามเอวลอยสีดำกางเกงยีนขายาว บนแผ่นหลังมีข้อความเขียนด้วยปากกาว่าพ่อกูชื่อมานะไม่ใช่จุดจุดจุดอันเป็นพระนามของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพ่อกูชื่อมานะไม่ใช่พระนามนี้เดินไปบนพรมแดงโบกมือให้ผู้ชุมนุมระหว่างนั้นมีผู้ตะโกนว่าในหลวงสู้สู้ทรงพระเจริญและมีผู้ชุมนุมบางคนพยายามเอื้อมมือไปจับข้อเท้า การกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นลําดับต่อเนื่องในระยะเวลาใกล้เคียงกันเมื่อนําลักษณะและรูปแบบการกระทํามาพิเคราะห์ร่วมกับบริบทอย่างอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์เชื่อว่าจะต้องมีการซักซ้อมและเตรียมการกันมาก่อนจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ที่สอดรับกันได้เช่นนี้คําพิพากษายังบอกอีกว่าตามพฤติการแห่งคดีเชื่อว่าจําเลยและพวกที่เป็นเยาวชน มีเจตนาร่วมกันที่จะสื่อให้บุคคลทั่วไปที่พบเห็นเข้าใจว่าจำเลยแสดงตนเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันและพวกของจำเลยซึ่งเป็นเยาวชนแสดงตนเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในลักษณะล้อเลียนเสียดสีเชิงตลกขบขันไม่ให้ความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่ยกย่องเชิดชูของปวงชนชาวไทย การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการร่วมกันดูหมิน่นพระมหากษัตริย์และพระราชนีตามนัยยะแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2คำพิพากษายังบอกอีกนะครับว่านอกจากนี้แล้วสารยังเห็นว่าที่จําเลยต่อสู้ว่าจําเลยกระทำโดยไม่มีเจตนานั้นข้อต่อสู้ของจําเลยแงกงง่ายแก่การยกขึ้นกล่าวอ้างซึ่งขัดแย้งกับบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกทั้งไม่เชื่อว่ามีความบังเอิญ จึงมีน้ำหนักและเหตุผลให้รับฟังและหักล้างพยานหลักฐานของโจทย์พิพากษาลงโทษจำคุก3ปีทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสคงโทษจำคุกสองปีท่านผู้ชมครับสิ่งที่นางอังคนานีละัยจิตพูดและยกตัวอย่างคดีนี้ โดยบอกว่ามันก็อาจจะมีคนที่พลั้งเผลอไม่ได้มีเจตนาสารได้พิสูจน์แล้วสารได้เขียนไว้ในคำพิพากษาอย่างชัดเจนแล้วถึงเจตนาถึงการแสดงออกถึงพฤติการและบริบทแวดล้อมที่ชี้โคตรจะชัดมันไม่ใช่ความประมาทไม่ใช่ความพลั้งเผลอแต่มันคือเจตนามันคือความคึกขนองที่บวกกับความไม่เคารพ และคิดไปเองว่าทำขำๆอันนี้ล่ะครับเป็นตัวนําคนเหล่านั้นเข้าคุกครับคุณอังคาควรจะสอนให้บุตรหลานและเยาวชนสํานึกสํำเนียกได้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐไม่ใช่ดารานักร้องไม่ใช่เพื่อนเล่นที่จะล้อเล่นได้ต่อให้เป็นดารานักร้องหรือบุคคลสาธารณะทั่วไปเนี่ยนะครับ ก็ใช่ว่าเราจะดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆา,าตมากร้ายหรือทำให้เขากลายเป็นตัวตลกขบขันของส่วนรวมได้อย่างไร้ขอบเขตนี่คือสำนึกที่คุณอังคณาควรจะต้องช่วยกันปลูกลงไปในสามัญสำนึกของพลเมืองไทยการทิ่คิดจะนิรโทษกรรมคดีมาตรา112จึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังใช้สติปัญญาใช้สามัญสำนึกไตรตรองให้รอบคอบ จะเอาความมักง่ายเอาปัญญาตื้นตื้นหาคะแนนนิยมไม่ได้ครับคุณอังคณาผมคนหนึ่งที่จะไม่ยอมและนอกจากผมไม่ยอมแล้วลุงป้อมก็ไม่ยอมครับ